สานงานประเพณีแข่งว่าวเป่าโหวดสมโพธิศาลหลักเมืองอำเภอทุ่งศรีอุดมประจำปี2564จัดแบบ New Normal แนวการใช้ชีวิตแบบใหม่ณสนามที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่5-6ธันวาคม2564นี้กิจกรรมมีดังต่อไปนี้พิธีทำบุญตักบาตรณศาลหลักเมืองอำเภอทุ่งศรีอุดมในช่วงเวลาเช้า 6:30 นวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2564ข้าราชการผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนกลุ่มมวลชนนักเรียนโดยท่านประธานพิธีนายอำเภอทุ่งศรีอุดมกิจกรรมในงานเริ่ม 10:00 นมีการประกวดว่าวสนูสวยงามการแข่งขันแกว่งสนูการแข่งขันโหวตเดี่ยวการแข่งขันฟาดข้าว 12:00 นเป็นต้นไปแสดงบนเวทีกลางวงโปงลางโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยาเวลา 13:00 นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำขบวนตกแต่งประจำบริเวณพิธี 15:00 นข้าราชการผู้บริหารสมาชิกท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนพร้อมกันที่บริเวณพิธีสนามที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 15:30 นท่านประธานพิธีชมการแข่งว่าวสนูชมการแสดงเป่าโหวตเดี่ยวชมการแสดงฟ้อนลำนางลำทั้ง5ตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำและกล่าวรายงานท่านประธานมอบรางวัลนายอำเภอทุ่งศรีอุดมมอบรางวัลการประกวดว่าวสนูสวยงามแข่งขันการแกว่งสนูแข่งขันการเป่าโหวตเดี่ยวแข่งขันการฟาดข้าวจากนั้นนายอำเภอทุ่งศรีอุดมเยี่ยมชมขบวนว่าวนิทรรศการการออกร้านพบประชาชนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจการปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านการแสดงโรงเรียนอำเภอทุ่งศรีอุดมการแสดงโรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม